สบายดีครับเจ้าเองซื้อเถาสุบินวิลศักดิ์เนาะมื้อนี้เฮาสิมาต่อข้อที่46เลยซึ่งจากคำถาม46เนาะ46นี้เฮาสามารถแก้ได้เนาะให้สิ่งที่ฮู้จาก f ระยะซูมเนาะ f เท่ากับ45 40ซังติเมตรซอกคอกไก่เนาะภายในซอกวัตถุเท่ากับเท่าใดเมื่อ a คีด b คีดจะเท่ากับ 2ab คอกไข่ s จะเท่ากับเท่าใดเมื่อ s คีดจะเท่ากับ 2เฮา2เมตรเนาะเฮาทอนได้200ซมเนาะเพื่อในซอกระยะซูมจากสูตร S คีดนี่เนาะ F เท่า1ส่วน F เท่ากับ1ส่วน S บวก1ส่วน S คีดซึ่งว่า S ทอนเอา S คีดเท่ากับ S คูณให้2 AB ส่วนให้ AB เท่ากับ2 S 2 S นี่หมายความว่าAB นี่กับ AB คัดกันยังเหลือ2 S เนาะทอนเอาแทนค่าไซด์เลยเนาะ1ส่วน40เป็นระยะซูมเท่ากับ1ส่วน S บวกให้1ส่วน2 S ถ้าว่า1ส่วน40เท่ากับ3ส่วนให้2 Sทอนได้ 2s เท่ากับ120ทอน s เท่ากับ120ส่วนให้2เท่ากับ60ซมเนาะข้อไข่นี้เพิ่นก็ให้ซอกตัว s ความซุ่มคือกันเนาะระยะซุ่มจากสูตร1ส่วน f เท่า1ส่วน s บวก1ส่วน s คีดถ้าว่าทอนแทนค่าไซจะได้1ส่วน40เท่า1ส่วน S บวก1ส่วน200ทอน1ส่วน S คีดเนาะ1ส่วน S คีดนี่จะเท่ากับ1ส่วน40ลบให้1ส่วนให้200จะเท่ากับซึ่ง40ส่วน200เท่ากับ5 5ลบให้1นี่ก็5ลบให้1ส่วนให้200คือเก่าเนาะเท่ากับ4ส่วนให้200ทอนเอา1 s 1ส่วน s เท่า4ส่วนให้3 200เนาะทอนเอา s เท่า200ส่วนให้40ปีนซื่อๆเนาะนี่ส่วนนี้200คูณให้1 s c คูณให้ c เท่ากับ50ซังติเมตรเนาะเพื่อนให้ซอก k เท่ากับจากสูตรนี้ k เท่ากับ s คีดส่วนให้ s เท่ากับ200ส่วน50เท่ากับ4ซังติเมตรซึ่ง k แม่นระยะขยายเนาะขยายระดับขยายเท่ากับ4ซมจากการแก้บทเลขของข้าพเจ้าก็หมดเพียงเท่านี้ขอขอบใจ